สนับสนุนโดย Howden Maxi บริการทุกด้านประกันภัยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Kanatomy นะครับในช่วง DIY Cantering นะครับหลายคนเนี่ยเวลาอยู่ในรถแล้วก็ต้องการความเย็นจากแอร์ใช่ไหมเพราะว่าถ้าแอร์เนี่ยไม่เย็นเนี่ยหรือมีกลิ่นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ดีแล้วนะครับแล้วยิ่งช่วงเนี้ย PM 2.5 ก็เยอะนะครับเราก็จะทำให้ความไม่สบายใจมันเกิดขึ้นได้ทีนี้สิ่งที่เราจะทำได้นะครับในสำหรับของคนใช้รถเนี่ยก็คือการดูแลรักษาแอร์เราจะดูแลรักษาแอร์ยังไงล่ะดับแรกเลยนะครับคือเราต้องเปลี่ยนกองแอร์ก่อนครับนี่คือกองแอร์นะครับแต่หลายคนอาจจะไม่รู้นะว่าแอร์เนี่ยมันมีกองแอร์ด้วยนะหลายคนอาจจะนึกว่ามีเฉพาะกองอากาศรถยนต์นะครับเท่านั้นจริงๆแล้วไม่ระบบแอร์เขาก็จะมีกองแอร์ด้วยนะครับกองแอร์นะครับมันก็ทำหน้าที่ในการดูดซับฝุ่นนะฝุ่นเนี่ยมันจะผ่านช่องแอร์ก่อนนะครับก่อนที่จะไปเป่าโบเออร์เนี่ยมาที่ช่องแอร์ของเราทั้งด้านหน้า4ช่อง5ช่องอะไรพวกนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยมันจะต้องผ่านตัวนี้ก่อนคือกองแอร์นะครับมันจะมีอายุการใช้งานเหมือนกันนะก็อยากจะบอกว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนยิ่งบ่อยยิ่งดีนะครับก็อาจจะดูสัก3เดือนครั้ง6เดือนครั้งมากสุดแล้วนะครับปีนึงเนี่ยมากไปนะครับก็ประมาณ6เดือนครั้งนึงก็ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วสำหรับกองแอร์เวลาเราออกมาจะเห็นเลยว่าฝุ่นมันเยอะนะครับเดี๋ยวรถคันนี้นะครับผมเปลี่ยนไปเมื่อประมาณต้นปีเดี๋ยวเรามาดูกันว่า7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันนี้คือกองใหม่นะครับก็เดี๋ยวเราลองใส่กันดูและอีกอย่างนึงกองสมัยนี้เนี่ยมันก็มีกันหลายแบบนะอันนี้เป็นกองแบบธรรมดานะครับธรรมดาก็คือเป็นกองแบบกองธรรมดาเลยนอกจากนี้จะมีกองคาร์บอนนะครับกองคาร์บอนมันจะสามารถกองพวกกลิ่นได้กองแบบกลิ่นไม่พึงประสงค์กลิ่นอับชื้นกลิ่นแรงมันสามารถจะกองได้ระดับนึงนะครับก็มันก็แล้วแต่คุณผู้ชมที่จะเลือกเอามาเปลี่ยนแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยอะไรก็ได้เถอะขอให้เปลี่ยนนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้เอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปลี่ยนแอร์กันว่าทำยังไงอยากจะบอกว่าง่ายมากๆนะครับ wow. ไปดูกันเลยครับวิธีการ1เลยคือเราต้องเปิดที่เก็บของมาก่อนนะครับแล้วก็ต้องเอาของทั้งหมดที่มีในนี้เอาออกให้หมดนะครับให้มันเหลือว่างๆไว้เพราะอะไรเพราะว่าเราจะต้องเอาอันนี้ออกวิธีการในการถอดเก๊ะนะครับก็คือมันจะมีเดือยอยู่2เดือยเราก็ปลดมาทางด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเดือยนี้นะครับเดือยนี้ปลดออกมามันจะมีซ้ายขวาเท่ากันมันสามารถจะเนี่ยพลิกงอได้เสร็จแล้วก็ปล่อยมันไปเลยนะครับปล่อยมันไปเลยเราจะเห็นนี่เราจะเห็นกองแอร์แล้วเนี่ยตรงนี้คือกองที่มาใส่รถทุกคันเนี่ยจะอยู่ตรงนี้มั่งอยู่ข้างบนมั่งข้างล่างมั่งแต่คันนี้จะอยู่ทางด้านนี้นะก็ง่ายๆเลยนะวิธีการเอาออกก็คือมันจะมีเขี้ยวอยู่ทางด้านซ้ายและขวานะครับเราก็ปลดเข้ามาใช้มือปลดเนี่ยเคี่ยวตรงนี้นะครับให้มันหลุดออกมาปึ้งง่ายๆเลยแล้วก็ดึงออกมานี่ครับนี่ครับคือสภาพกองอายุ7เดือนที่ผมบอกผมเปลี่ยนไปเมื่อต้นปีเดือนมกราแล้วครับก็อันนี้ก็เป็นกองคาร์บอนนะครับก็สภาพก็เน่าใช้ได้เลยนี่แค่7เดือนนะแต่อย่างที่ผมบอกก็คืออยู่ประมาณ6เดือนเนี่ยควรเปลี่ยนแล้วก็วิธีการใส่นะครับคือเราก็ถอดออกมาอันนี้คืออันใหม่ของเรานะครับวิธีการเนี่ยต้องดูโฟของมันก่อนเขาจะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเขียนมาบอกว่าทิศทางที่ใส่เนี่ยอากาศจะผ่านตรงไหนนะครับอันนี้จะเป็นแผ่นที่เกาะติดอยู่กับตัวกองนะครับเราก็ใส่ลงไปตรงนี้เลยง่ายๆนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เรียบร้อยแล้วนี่ด้านหลังเอาละทีนี้เราก็ยัดใส่กลับคืนเข้าไปนะครับง่ายๆเลยตรงๆปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะเป็นกิฟต์ฉะนั้นเรากดไป1 2 3ปุ๊บเรียบร้อยแน่นสนิทแล้วก็ตรงนี้เก๊เราก็กลับคืนเข้าไปนะครับในการนี่ปุ๊บง่ายไหมครับคุณผู้ชมอย่าลืมใส่ของคืนไปด้วยครับแล้วก็อันนี้ก็เก็บเอาไปทิ้งเรียบร้อยแล้วโอ้ง่ายมากๆและนี่นะครับคือกองแอร์อายุ7เดือนของผมเองนะครับต้องบอกว่าสภาพเนี่ยก็เน่าพอสมควรนะครับอย่าลืมนะครับการเปลี่ยนกองแอร์บ่อยๆเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นและรถเนี่ยก็จะดีด้วยเพราะว่าระบบกองแอร์มันก็จะช่วยในเรื่องของฝุ่นนะแอร์ก็จะไม่สกปรกมากนะครับก็จะมีกลิ่นหอมในรถหลายๆอย่างมันมีแต่ข้อดีซึ่งราคาก็ไม่แพงนะครับอยู่ที่หลัก10จนถึงหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับก็จะมีให้เลือกหลายแบบมากมายนะครับก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปอาจจะไม่ต้องเข้าศูนย์ก็ได้นะนอกจากกองแอร์ที่เราต้องดูแลรักษาแล้วนะครับก็อย่าลืมใส่ใจอะไหล่รถยนต์อื่นด้วยอย่างประกันภัยของ Howden Maxi เนี่ยมั่นใจทุกด้านประกันภัย
หมดห่วงเรื่องอะไหล่รถยนต์โดยมีประกันภัยแมทวารันตีคุ้มครองประกันภัยโดยขยายคุณภาพการรับประกันรถยนต์หลังจากสิ้นสุดการรับประกันจากผู้ผลิตรถยนต์มั่นใจว่าอะไหล่แท้แน่นอนแล้วก็การเอาประกันเขาไม่ต้องตรวจสภาพรถด้วยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเคลมแล้วก็มั่นใจได้กับศูนย์บริการของเขานะครับที่ผ่านการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการและสุดท้ายเนี่ยเขามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะเวลารถเสียเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเลยราคาเริ่มต้นเพียง 7,700 บาทซึ่งสามารถผ่อนได้ 0% ถึง6เดือนถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่065-524-6166ครับเอาละครับนี่คือ DIY Car Detailing นะของ Car Detailing สัปดาห์นี้นะครับส่วนในสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะพาไปซ่อมหรือว่าไปปรับปรุงอะไรในรถบ้านนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับทางช่อง Auto Info Online นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ